กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกนะคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกนักสืบโซเชียลตามขุดนะข่าวเมาส์ดาราสุดแซ่บสอวิวาล่มเลื่อนแต่งงานแฟนไฮโซไม่มีกำหนดใช่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ ก็บอกว่าโอ้โหสำหรับดาราคนนี้เนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตไปเลยเป็นเจ้าหญิงในนิทานนะคะสำหรับดาราสาวสุดแซ่บที่ถูกแฟนหนุ่มไฮโซรวยมากๆคุกเข่าขอแต่งงานไปเป็นแบบเงียบๆแล้วก็ให้แหวนเพชรเม็ดใหญ่เท่าไข่ห่านด้วยนะคะไปช่วงกลางปีที่ผ่านมาไม่ต้องอ่านแล้วค่ะขึ้นหน้าเขาเถอะค่ะเอาบอกหน่อยเผื่อบางคนไม่รู้นะแล้วก็เรื่องที่แดงเนี่ยเพราะว่าแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายมันทิ่มแทงตาคนที่ได้เห็นก็เลยบอกว่าดาราคนนี้เนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งกว่าคนถูกรางวัลลอตเตอรี่190ล้านบาทเพราะนอกจากตัวเธอเองเนี่ยจะงานชุกเงินดีทำอะไรช่วงนี้ก็รุ่งไปหมดเธอกำลังจะได้สามีที่ทั้งหล่อแล้วก็รวยมากๆอยากได้อะไรฝ่ายชายก็ประเคนมาให้ใช้หมดรวมไปถึงรถหรูคันล่าสุดอีกด้วยนะคะงานนี้คนรอบข้างก็เลยได้แต่อิจฉาตาร้อนสำหรับงานแต่งงานเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าจะแต่งในช่วงปีนี้มีงานฉลองปาร์ตี้สละโสดไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนแต่ว่าก็เหมือนกับไปสะดุดอะไรไม่รู้เพราะว่าในช่วงนี้ก็เหมือนว่าจะเงียบๆไปนะคะล่าสุดขาเมาเขาก็มีการออกมารายงานบอกว่าต้องเลื่อนงานแต่งออกไปแบบไม่มีกำหนดไม่รู้ว่าไปเห็นหรือว่าไปเจออะไรมากันแน่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแม่รู้อ้าวแม่รู้เหรอหนูไม่มาขนาดนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วมีคนเดียวเท่านั้นเหรอมีคนเดียวแน่จะใบต่อไหมเป็นเพื่อนกับน้ำอุ่นค่ะแม่โอเคเป็นเพื่อนกับน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำอุ่นที่มีคดีนะคนชื่อน้ำอุ่นมีเป็นล้านๆคนนะใช่ค่ะเนาะไม่รู้ว่าค่ะเรื่องของเขาเราก็พูดยากนะฮะเขาก็เป็นเด็กน่ารักคนนึงสำหรับเราเราก็ว่าอะไรไม่ได้มันชีวิตเขาใช่ค่ะเขาโดยส่วนตัวรู้จักกับเคยสัมภาษณ์เขาเคยคุยกับเขาเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะฮะค่ะไม่รู้นะฮะค่ะผ่านค่ะนะฮะค่ะติ๊กบิ๊กบาทเธอเคลื่อนไหวแล้วหลังดราม่าเงินหายชาวเน็ตแห่ถามใครก็ค่ะก็เป็นดราม่าที่ขาวเผือกเขาก็จับตามองดูกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของพระเอกรุ่นใหญ่อย่างพี่หนุ่มศรรามเองเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ไปแจ้งความเพราะว่าเงินในบัญชีส่วนตัวที่ฝากไว้กับทางธนาคารเนี่ยหายไปเป็นครึ่งล้านเลยด้านธนาคารเขาก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยเลยว่าเป็นคนใกล้ตัวของพี่หนุ่มนั่นแหละธนาคารเขาดูง่ายค่ะเขามีกล้องเขามีกล้องหน้าตู้ใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องมาเนี่ยทั้งสองคนทั้งพี่หนุ่มเองพี่ติ๊กเองเขาก็ไม่มีการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลแต่ว่าล่าสุดนะคะคุณติ๊กมีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็มีการโพสต์คลิปที่พี่หนุ่มเนี่ยเล่นกับลูกสาวน้องวีจิพร้อมแคปชั่นว่าวีจิเลิฟป๊าป๊านะคะแล้วก็พอลงคลิปไปเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวเน็ตก็เลยเข้ามาคอมเมนต์รวมไปถึงถามหาความจริงว่าใครเป็นคนกดเงินไปกันแน่แล้วก็เข้ามาดราม่าเบาๆบอกว่าเอาคลิปเก่าเนี่ยมาโพสต์ทำไมมีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าเอาหน่ะนะฮะเรื่องภายในครอบครัวบางสิ่งบางอย่างก็นะครับอย่าไปถามอะไรเขาเยอะเลยนะฮะมันก็ต้องปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้นั่นเราก็ว่ากันไม่ได้เรายังเป็นเลยลืมหลงลืมเราตัวเรายังลืมเลยแล้วพี่หนุ่มศรรามจะไม่ลืมหรือเรื่องเงินไม่รู้กี่สิบล้านอยู่ในบัญชีเขาก็ต้องมีหลายบัญชีไงถูกต้องเขาก็ต้องลืมบ้างเราก็แต่บัญชีเดียวยังลืมเลยค่ะใครไปกดวะเปล่าเมื่อคืนไปกดเองอ๋อลืมตัวไปลืมโอ้ละเมอหลับไปกดเยอะแยะเหตุการณ์พวกนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมไม่ลืมแน่นอนนะตัวนี้พี่เต่ากินประจำกินอย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพราะเขาให้เรามากินฟรี2คนเนี่ยคนละ1กิโลนะฮะจะเป็นอะไรเขาบอกกินแล้วเนี่ยนะฮะกระดูกเนี่ยมันจะดีมากเขาบอกกินแล้วผิวมันจะสวยมากติดตามกันนะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าสุขภาพดีๆไม่มีขายเปลี่ยนความคิดกันได้ใหม่เลยเพราะทุกวันนี้นะคะเขามีนวัตกรรมค่ะที่สามารถช่วยดูแลแล้วก็เสริมสร้างร่างกายของเราให้ดีขึ้นได้จริงๆซึ่งในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันให้ประโยชน์ด้วยกันถึง2ต่อเลยค่ะและแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็มาด้วยกันถึง2ท่านต้อนรับกันเลยนะคะกับคุณปูตินบุญมูสิกและคุณอรรถพลวิญญารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาบ่อยพี่ปูตินมาบ่อยนี่คนก็ฝากบอกว่าขอบคุณมากเลยคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนเปปไทด์พีทีเนี่ยเขาบอกว่ากินดีมากขอบคุณมากเขาขโมยต่อไปกินคุณแม่หนูก็กินอยู่คุณแม่ก็บอกว่าดีค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากเขาบอกว่ากินดีเราก็เลยบอกว่าก็ฉันถึงก็บอกว่าของดีเนี่ย
ของดีเนี่ยมันไม่ต้องพูดเยอะแค่กินไปมันก็รู้สึกแล้วนะฮะบางทีสะอาด7วัน15วันก็รู้เรื่องแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยมักจะโดนของไม่ดีหลอกโดนหลอกใช่ไหมของ50บาท100อะไรอย่างเงี้ยกินไปยังไงก็ไม่มีวันเห็นผลเสียแต่เงินนะมันกินไปมันก็กลายเป็นขับออกไปจากในรูปแบบของปัสสาวะหมดใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดของดีเนี่ยมันกินไปปุ๊บมันดื่มไปปุ๊บเนี่ยมันซึมแต่กับพุ้งแก้มแล้วเพราะมันเป็นเปปไทด์ใช่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ปูตินคะกระแสเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีไหมคะดีดีมากมากค่ะดีมากมากค่ะโอ้มีลูกค้าก็แซวมาว่าเอ๊ะพี่เต๋านี่คือยังไงอะนะแบบว่าเห็นเต็มที่เลยพี่เต๋าบอกว่าพี่เต๋าแบบทำไมพี่เต๋าเชียร์ยี่ห้อนี้จังเลยไม่ก็เรากินไงเอาไหมเรากิน1กิโลแม่กินจริงแม่เอาไปเพิ่มหนึ่งกิโลแล้วก็มันดีจริงเพราะเราดูปั๊บเรารู้แล้วของเขาโอเคแล้วก็เขาเคลมไม่เวอร์บางยี่ห้อเคลมเวอร์แต่ว่ากินแล้วไม่เห็นผลบางยี่ห้อกินแล้วอ้วนเพราะมันใส่แป้งใช่และนี่คุณอัธวนก็เห็นว่าเป็นหนึ่งในฟีดแบ็กที่รับประทานจริงๆอยากทราบว่ามารู้จักตัวนี้ได้ยังไงคะแล้วการกินพอหลังกินไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือมารู้จักจากเพื่อนจริงว่าเพื่อนเนี่ยเขาแนะนำว่าลองกินคอลลาเจนดูไหมแต่แรกก็ผมก็กินอยู่ปกติอยู่แล้วค่ะทีนี้พอมากินของพี่โปรตีนเนี่ยกินไปแค่ประมาณแค่2 3ซองเนี่ยคือมารู้สึกร่างกายเราอะจากเคยปวดหลังเนี่ยคือแบบร่างกายเนี่ยไม่ปวดหลังคือคนเนี่ยคิดว่าอาการปวดเมื่อยเนี่ยต้องไปนวดค่ะเหมือนที่พี่เต๋าเมื่อก่อนก็คิดอย่างนั้นรักษาผิดจุดมันก็ได้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วมันก็กลับไปเมื่อยมันก็กลับไปเมื่อยเหมือนเดิมจนวันหนึ่งถึงได้รู้ว่าอ๋อฉันต้องกินคอลลาเจนแล้วมันจะหายปวดเมื่อยค่ะฉันแก่แล้วพอแม่กินแม่ก็เลยดีขึ้นก็มันก็หายอ่ะใช่ไหมเมื่อก่อนไปนวดเนี่ยนวดทุกอย่างรีดเส้นประคบกดจุดหายไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงสักพักก็เริ่มกลับมาใหม่ค่ะแล้วเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรวะสุดท้ายเราก็ไปดูใน Google ใช่ไหมเซิร์ช Google ดูอ๋อคอลลาเจนมันหยุดผลิตไปแล้วมันต้องเติมคอลลาเจนเข้าไปซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสัมพันธ์กับความสำคัญกับการดื่มคอลลาเจนเพราะคิดว่าไม่เห็นผลเพราะไปเจอคอลลาเจนปลอมไม่เห็นผลเพราะไปเจอแป้งไม่เห็นผลเพราะไปเจอน้ำตาลกินแล้วทำไมฉันอ้วนก็เลยเลิกกินทีนี้ของดีมันมีไงใช่แล้วอย่างคอลลาเจนเปปไทด์ PT ตัวนี้แตกต่างยังไงกับคอลลาเจนตัวอื่นคะย้ำอีกสักนิดนึงเผื่อใครที่ยังไม่รู้ค่ะคุณปูตินค่ะของเราเนี่ยสกัดจริงๆจากหนังปลาน้ำจืดค่ะแล้วทำไมเป็นจานน้ำจืดปกติยี่ห้ออื่นเขาจะเป็นทะเลน้ำลึกถึงลึกที่สุดถึงลึกมากถึงลึกแบบมากใช่ใช่จริงๆค่ะพี่เต๋าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปลาทะเลเนี่ยมันมีโลหะหนักตกค้างใช่ทีนี้ว่าเรากลัวว่าพวกสารโลหะหนักตกค้างพวกสารตะกั่วพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันซึมเข้าไปตามผิวหนังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาออกได้เลยค่ะพี่ก็เลยบอกว่ามองว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาสกัดหรือว่ามาทำเป็นคอลลาเจนยังไงก็คือมันไม่บริสุทธิ์ 100% อยู่แล้วซึ่งลูกค้าผู้บริโภครับประทานเข้าไปเนี่ยมันต้องไปสะสมในร่างกายนั่นแหละค่ะพี่ก็เลยเลือกปลาน้ำจืดซึ่งน้ำจืดของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปจับมาจากริมฝั่งแม่น้ำอะไรเงี้ยไม่ใช่เราไปเอามาจากปลาน้ำเย็นซึ่งเป็นน้ำลึกอันนี้เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเพราะญี่ปุ่นก็คืออันดับหนึ่งใช่ค่ะอันดับหนึ่งของเรื่องของการผลิตคอลลาเจน อันดับหนึ่งของปลาแต่ก็แล้วแต่ว่ามันอย่างที่บอกว่าโลหะหนักมันก็มีอยู่จริงเพราะจำได้ไหมที่ว่าตอนนั้นนิวเคลียร์ระเบิดที่โรงงานผลิตนิวเคลียร์แล้วมันริมทะเลนะแล้วเขาบอกว่าอย่ารับประทานปลาเท่านั้นเพราะมันมีสารตกค้างนั่นแหละมันก็มีผลหมดนะฮะดังนั้นเป็นปลาน้ำจืดมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะดึงตัวไหนมาแต่ทุกตัวก็มีคอลลาเจนแต่ว่าคอลลาเจนของเขาบริสุทธิ์มากกว่าค่ะแล้วคุณอัตพลล่ะคะพอรับประทานแล้วรู้สึกว่ามีกลิ่นคาวไหมทานยากหรือเปล่าจริงๆมันผมทานมาหลายยี่ห้อแล้วนะฮะจริงๆแล้วคือพอทานยี่ห้อนี้ไปเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเลยแล้วมันก็ทานง่ายค่ะคือกินก็เหมือนดื่มน้ำเปล่าปกตินะฮะใช่ทุกวันนี้กินมานานแค่ไหนแล้วคะกินได้ประมาณ6เดือนเองครับ6เดือนแต่ว่ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยใช่มันกระฉับกระเฉงขึ้นคล่องตัวขึ้นเวลาลุกอย่างเงี้ยเราไม่ปวดเมื่อยเลยเพราะเราอยู่เยอะแล้วทุกคนเนี่ยเขาก็เคลมถูกอะว่าเรากินคอลลาเจนเนี่ยมันจะส่งผลต่อผิวอันนี้คือทางอ้อมค่ะแม่จริงๆแล้วมันส่งผลในเรื่องของกระดูกก่อนกระดูกเล็บผมเนี่ยมันจะแข็งแรงคนที่มีพึ่งผ่าตัดกระดูกคนที่พึ่งเขาเรียกว่า
พูดง่ายๆนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายเนี่ยกระดูกเนี่ยมันไม่ผลิตคอลลาเจนแน่นอน 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสริมเข้าไปเมื่อก่อนพี่ต๋อไม่เคยเชื่อจนวันหนึ่งที่คุณยายเสียชีวิตแล้วต้องเผาแล้วไปเก็บกระดูกคุณยายถึงได้รู้ว่าอ๋อกระดูกสำคัญเพราะคุณยายกระดูกพุนมากกระดูกแทบจะหยิบมาแล้วมันปนจนไม่เหลือแล้วมันพลุนไปหมดเลยนั่นก็ถึงได้บอกคอลลาเจนสำคัญเพราะถ้าเกิดคอลลาเจนสำคัญอาการปวดเมื่อยต่างๆมันก็จะดีขึ้นหรือคนที่เพิ่งไปผ่าตัดกระดูกมามันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยหายไวมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องผิวพรรณสวยเล็บแข็งแรงผมสวยอันนั้นคือผลพลอยได้เฉยๆใช่องค์ประกอบที่ตามมาหลังสุดอย่างหลายคนบอกว่าเอ๊ะพูดไปนะฮะเดี๋ยวจะชงกินแล้วบอกผิวขาวไหมผิวดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะคอลลาเจนถ้าเป็นคอลลาเจนแท้ 100% จริงๆเนี่ยคือมันได้อยู่แล้วค่ะมันได้แน่นอนแต่เพียงเดี๋ยวว่ามันไม่ได้แบบว่าขาวเลยเนาะพี่ต๋อมันใสมันใสขึ้นค่ะมันเต่งตึงขึ้นแล้วโดยเฉพาะผมเนี่ยคนที่ผมร่วงเนี่ยแน่นอนคือผมขึ้นแน่นอนเพราะว่าการสร้างเขาเรียกสร้างคอลลาเจนหรือว่าใต้ผิวหนังอะค่ะมันจะกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนนะบอกว่าจะทานคอลลาเจนเนี่ยหนึ่งนะให้ดูผงคอลลาเจนหนึ่งต้องละเอียดเหมือนแป้งนะคะสองเนี่ยเขาจะเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องคนเลยเขาจะค่อยๆละลายลงไปเราทิ้งไว้สักแป๊บนึงเขาจะกลายเป็นน้ำเลยนะฮะเขาจะกลายเป็นน้ำใสๆเลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยเนี่ยเขาจะค่อยๆละลายลงไปแล้วก็ผสมกับน้ำหลายคนบอกว่าเนี่ยไปเจอคอลลาเจนบางยี่ห้อเนี่ยขาวไปเจอบางยี่ห้อเนี่ยก็ใส่น้ำตาลเยอะไปเจอบางยี่ห้อเนี่ยแป้งชัดๆเยอะนะเดี๋ยวนี้นะในท้องตลาดนะฮะแล้วนอกจากในเรื่องของสุขภาพแล้วเรื่องของผิวแล้วเนี่ยการดื่มคอลลาเจนทุกวันเนี่ยมันส่งผลดีอะไรอีกบ้างไหมฮะอุ้ยพี่เต่าขาถ้าเป็นคอลลาเจนแป๊บไทพีทีนะคะถ้าเป็นคำว่าพีทีโอ้เรามีจุดเด่นมากจุดเด่นของเราก็คือว่ามันทำงานคล้ายๆกับอันนี้งานวิจัยนะคะพี่เต่าขางานวิจัยค่ะคือเราได้งานวิจัยมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่งงานวิจัยมาว่าการทำงานของเอนไซม์จุลินทรีย์เนี่ยนะคะจากการสกัดด้วยเอนไซม์คือเราใช้หนังปลาตัวนี้สกัดด้วยเอนไซม์ของจุลินทรีย์ซึ่งผลเนี่ยมันออกมาเนี่ยว่ามีนัยยะสำคัญว่าการทำงานคล้ายๆกับตัว ACE ซึ่งเป็นการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับเส้นเลือดเครียดในสมองเส้นเลือดตีบหรือว่าความเครียดของเส้นเลือดภายในระบบร่างกายซึ่งสิ่งนี้ณปัจจุบันนี้ก็เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าความเครียดของร่างกายหรือว่าทำให้เลือดมันหนีบค่ะเขาเรียกอะไรมันหนืดใช่ไหมคะหนืดให้เลือดจะว่ามันหนืดใช่การไหลเวียนของเลือดในระบบในร่างกายมันจะทำให้ระบบร่างกายเราเสียเราเสียศูนย์เนาะเสียศูนย์ใช่หมอจะไม่โอเคเวลาเลือดมันหนืดใช่แล้วทีนี้ว่าการไหลเวียนในเส้นเลือดในสมองก็จะหนืดพอมันหนืดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่ทำให้ความดันโลหิตสูงอันนั้นคือส่งผลอย่างชัดเจนเลยว่านั่นคือสาเหตุของเส้นเลือดในสมองแตกใช่ค่ะใช่แล้วอะไรที่ทำให้พี่ปูตินมั่นใจในคอลลาเจนแปพายพีทีคะก็คืองานวิจัยก็คือจากประเทศญี่ปุ่นส่งมานะคะแล้วก็ในเรื่องของอย.นะคะในเรื่องของการบรรจุเรานี่คือใช้โรงงานที่ผ่าน GMP ส่วนความถูกต้องอันนี้ก็คือระดับอย.บ้านเราอยู่แล้วก็คือได้มาตรฐานคือโรงงานผ่าน GMP คุณผู้ชมเขาไม่ได้ดูแค่โรงงานผ่าน GMP นะการวางสายไฟจะต้องผ่าน GMP ด้วยนะการวางสายไฟการอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นมาตรฐาน GMP ซึ่งมันสูงมากแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมสังเกตไหมของพี่เต๋าเนี่ยเนี่ยมันเริ่มละเนี่ยมันเริ่มที่จะกลายเป็นน้ำเดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ำใสๆเลยนะแล้วก็แยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือน้ำที่ผสมคอลลาเจนหรือว่าน้ำเปล่านะฮะแต่ว่าคุณค่ามันแตกต่างกันรับประทานน้ำเปล่ามันก็ดีในระดับนึงแต่ถ้าเกิดมันผสมคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดีมากกว่าเดิมแต่ที่ชอบอย่างนึงคือคำว่าคอลลาเจนเปปไทด์ถ้าเป็นคอลลาเจนชนิดอื่นเนี่ยมันอนุพันธ์มันจะใหญ่นี่ตามที่เคยรู้มานะฮะเวลาดื่มไปแล้ว 100% เนี่ยมันจะนำไปใช้งานได้ประมาณ 3-4% มันน้อยมากส่วนใหญ่ก็ขับออกมาในรูปแบบปัสสาวะหมดแล้วก็รูปแบบของเหงื่อแต่ถ้าเกิดมีคำว่าเปปไทด์ปั๊บเนี่ย
ดื่มไปปั๊บมันจะซึมตั้งแต่กระพุ้งแก้มค่ะอันนี้ของเราก็คือจุดเด่นเราเรียกว่าจุดเด่นก็คือการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ของจุลินทรีย์ซึ่งอันนี้ค่ะมันทำให้อนูเล็กๆมากๆคือจริงๆแล้วเนี่ยแปปไทด์สายแปปไทด์มันจะเป็นขดเป็นเกลียวใช่ไหมคะความยาวของเขาเนี่ยประมาณ 100,000 กว่าดาลตันแต่ในเมื่อผ่านการย่อยสลายด้วยระบบเอนไซม์ของจุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ200ถึง500ดาลตันเพราะฉะนั้นเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถดูดซึมได้ตั้งแต่กระพุ้งแก้มเหมือนที่พี่เต๋าว่าใช่ค่ะแล้วโอกาสที่เขาจะนำไปใช้งานเนี่ยดื่มไป100ก็ประมาณ 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มันก็จะถือรู้สึกว่ามันเห็นผลไวและมันเห็นผลจริงเพราะมันนำไปใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่ต้องดื่มเยอะค่ะแล้วไม่อ้วนใช่แล้วคุณอรรถพลคะถามนิดนึงไหนๆก็เป็นผู้ที่ใช้จริงดื่มจริงอยู่แล้วรับประทานวันละกี่ซองแล้วทานก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารยังไงบ้างคะผมนี่ส่วนตัวเนี่ยคือรับประทานวันละ1ซองวันละ1ซองเท่านั้นไม่ต้องทานเยอะอ่ะ1ซองก็พอแล้วหนูนึกว่าแบบวันนึงจะมาทานเหมือนพี่ไม่ได้นะคะไม่มีเครื่องใช่มั้ย2ซองไม่สะใจเอาไปเลย2ซองอย่างเยอะสิทานก่อนหรือว่าหลังอาหารส่วนมากจะทานหลังอาหารก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงกว่าๆแล้วค่อยทานมันจะได้ผลกว่าซึมไงมันจะดูดซึมไงแต่มันซึมแต่กระพุ้งแก้มแล้วค่ะนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้ไม่ได้ทานกับน้ำอย่างเดียวนะคุณผู้ชมใส่ในกาแฟได้ใช่ค่ะใส่ในอาหารได้ก็คืออยากกินกับอะไรก็คือใส่ได้หมดเขาไม่ได้ห้ามใส่ในส้มตำยังได้เลยเธอใส่ในลาบยังได้นะพี่จูมั้ยถูกมั้ยพี่จูบินนะได้จริงๆได้จริงๆเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยนะคะมันมาจากโปรตีนค่ะมันมาจากโปรตีนก็คือโปรตีนนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าหนังปลาก็คือโปรตีนถูกมั้ยก็คือโปรตีนแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าเอาหนังปลามาทานถ้าเราเอาหนังปลามาทานเนี่ยนั่นก็คือลงไปถึงกระเพาะมันก็ทำงานแบบกระบวนการทำงานของร่างกายแต่อันเนี้ยคือโปรตีนซึ่งมันแปรรูปมาเป็นว่ากรดอะมิโนค่ะกรดอะมิโนคือพื้นฐานของโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมากลายมาเป็นแปปไทด์แล้วเนี่ยตัวเนี้ยคือมันสามารถที่จะแบบทำงานหรือว่าเข้าไปดูดซึมเข้าไปซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เลยแต่ถ้าสมมติเราทานโปรตีนทั่วไปมันก็ต้องเข้ากระบวนการทำงานของร่างกายก่อนนั่นคือข้อแตกต่างนะฮะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเริ่มใสแล้วอย่าใช้คำว่าเริ่มใสใสแล้วมันใสแล้วเนี่ยใสแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเหมือนน้ำเปล่าแล้วก็รสชาติเนี่ยถามว่ามีกลิ่นคาวไหมน้อแทบจะไม่มีแล้วอะไม่น้อยมากเลยอ่ะนะฮะเนี่ยเราถึงได้บอกว่าเปปไทด์เนี่ยพอบอกว่ามีคำว่าเปปไทด์พี่เต๋ากล้าพูดเพราะถ้าไม่มีเปปไทด์อ่ะฉันกลัวจะเป็นแป้งผสมใช่ไหมไม่ใช่ของจริงนะแล้วคุณเดชพลกินเห็นผลแบบนี้เนี่ยได้มีการแนะนำให้เพื่อนญาติๆลองทานบ้างไหมคะมีครับผมแล้วเขาทานแล้วเขามาบอกฟีดแบ็กอะไรกับเราไหมเขาก็บอกว่าเออน่าเชื่อว่าทานแล้วแบบว่าขาเขยแข็งแรงมากก็มีการแนะนำแล้วเหมือนกันแสดงว่าเห็นผลจริงๆนะคะใช่ค่ะเห็นผลสูงแล้วแม่ก็แนะนำเหมือนกันคนอื่นฉันทานเองแต่ไม่แนะนำคนอื่นไม่ใช่เราแนะนำด้วยแล้วก็บางทีเพื่อนบอกว่าเอาไป 3-4 ซองก็ไปทานกันเขาก็บอกว่าโอเคนะคือง่ายๆเลยถ้าใครปวดเมื่อยอ่ะจะเห็นผลก่อนมันจะรู้เลยมันจะรู้เลยไม่ต้องไปนวดแล้วเมื่อก่อนไปนวดทุกอาทิตย์ตอนนี้ไม่ต้องแล้วไม่ใช่อาทิตย์ไม่ใช่ทุกอาทิตย์อาทิตย์นึงไปนวด4ครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเงินครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเงินซะแล้วเออเพราะว่ามันไปเสริมกล้ามเนื้อเสริมกระดูกต่างๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเล็บฉันยาวเร็วมากเพราะว่ามันเสริมสร้างไงมันเล็บด้วยแล้วผมก็ยาวเร็วมากผมหนามากจริงๆแสดงว่าใครที่ผมบางมีปัญหาก็กินได้ช่วยได้มันควรจะต้องกินอยู่แล้วมันควรจะต้องกินอยู่แล้วเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันควรจะต้องดื่มต้องทานอยู่แล้วมันไม่ได้ยากเลยกับการตักขึ้นมาชงแล้วก็รอแป๊บนึงแล้วก็คนๆแป๊บนึงแล้วมันก็ละลายลงไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากถึงได้บอกว่าบางคนไปเจอพวกคอลลาเจนอีกเกรดนึงเนี่ยอีกเกรดนึงนะราคา100 200เนี่ยพี่ไม่กล้ากินแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรดพรีเมียมถึงได้บอกว่าเกรดพรีเมียมเนี่ยมันจะเป็นอีกราคานึงนะฮะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะเข้าโปรโมชั่นเนี่ยพี่ขอนิดนึงคือพี่เนี่ยไม่มีญาติอยู่เชียงใหม่ทีนี้มีคุณลุงอ่ะเค้าโทรมาจากเชียงใหม่เค้าบอกว่าเค้าเห็นพี่เต๋าเนี่ยทานในรายการเนี่ยแหละคือเหมือนว่าคุณลุงอ่ะเชื่อถือแบบโอ้โหแบบน่าจะฟังแล้วรู้สึกว่าอยากลองใช่หรือว่าลึกๆอาจจะเป็น FC พี่เต๋าอยู่หรือเปล่าเนาะเราก็ไม่แน่ใจก็เลยแกก็บอกว่าเออเนี่ยแกโทรมาสั่งคอลลาเจนนะแล้วบอกว่าอ้าวแล้วคุณลุงรู้จักได้ไงบอกว่าไอช่อง61อ่ะใช้คำนี้ช่อง61อ่ะเนี่ยพิธีกรผู้ชายนะว่าอย่างเงี้ยที่กินอยู่เนี่ยอุ้ยดูแบบ
บอกว่าดี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 จริงๆเนี่ยต้องดีจริงๆแล้วแกบอกว่าบังเอิญว่าแกมีเพื่อนอยู่ทานอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้พี่อาจจะยังไม่ได้ลงโฆษณาทีวีค่ะอาจจะแบบเหมือนว่ารับจากตัวแทนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนอ่ะมันทานนะเพื่อนลุงมันทานนะมันบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่เคยน้องแหนงนะแต่เดี๋ยวนี้มันน้องแหนงขึ้นมาเลยประมาณนี้น้องแหนงเลยน้องแหนงอ่ะเกิดลันลาขึ้นมาสดใสใช่สดใสขึ้นมาอย่างว่าน้องแหนงน้องแหนงนี่นึกถึงสดใสเหรอแต่นึกถึงอย่างอื่นเลยนะใช่ใช่คือพี่เต๋อไม่นั่นนั่นแหละที่พี่เต๋อคิดนั่นแหละใช่ใช่คุณลุงบอกว่าเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนลุงมันบอกว่ามันน้องแหนงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยถ้าลุงสั่งมาเนี่ยถ้าของลุงมันน้องแหน่งนะลุงจะขายทั้งอำเภอเลยประมาณนี้เออเลิศวันนี้มาแล้วเจ้าของมาเองคุณผู้ชมนะฮะราคาจัดโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้เมื่อก่อนนะพี่เต๋อขาเราจัดโปรโมชั่นซื้อ1กล่องแถมอีก1กล่องในราคา 1,900 บาทนะคะในราคาที่ในจำนวนที่100กล่องแต่ตอนนี้เราพิเศษไปเป็น200กล่องแล้ว uh-huh. ซึ่งมันหมดแล้วทั้ง200กล่องนะคะวันนี้เราก็เลยมารายการนี้เราก็จัดพิเศษให้กับรายการรายการนี้อีกของดีมีสมาร์ททีวีมีน้อยของดีมีน้อยเพราะว่าเขาผลิตเขาใช้ของดีใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้ซื้อในรายการนะคะสมาร์ททีวีช่อง61นะคะทีวีช่องดีๆนะคะซื้อไป1กล่องในราคา 1,900 บาทเราลดทันที 40% ค่ะโอ้ 40% ค่ะเหลือในราคา 1,140 บาทเท่านั้นค่ะโอ้พันต้นๆเท่านั้นนะแม่ถูกมากๆเลยในรายการนี้นะคะสมาร์ททีวีนะคะ 1,140 นะจากราคาปกตินะซื้อ1แถม1อยู่ที่ราคา 1,900 คุณลืมไปได้เลยนะฮะวันนี้เจ้าของมาเองคุณผู้ชมนะของดีมีจำนวนจำกัดแค่200กล่อง200กล่องเท่านั้นลดไปเลย 40% เหลือเพียง 1,140 บาทปกติเธอไม่ลดเยอะขนาดนี้นะฮะวันนี้พิเศษจริงๆอยากจะมอบสุขภาพดีๆพี่ถึงได้บอกว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายอ่ะต้องดื่มใช่เด็กวัยรุ่นน่ะพี่ยังไม่ห่วงเท่าไหร่นะต้องดื่มนะคะเด็กวัยรุ่นน่ะมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันดื่มมากกว่าเดิมมันจะดีขึ้นมากกว่ามันจะเป็นระยะยาวนะมันก็เหมือนกับว่าเสริมให้ระยะยาวแต่ว่าคนประมาณอายุ30เนี่ย30 40 50 60 70 80 90เนี่ย100เนี่ยต้องดื่มได้แล้วมันเริ่มไปแล้วมันไม่ผลิตแล้วมันไม่ใช่คำว่าไปมันเลิกผลิตไปแล้วมันหยุดเลยมันหยุดไปแล้วเพราะฉะนั้นดื่มเติมเข้าไปดื่มเติมเข้าไปแล้วสุขภาพดีๆมันจะเกิดขึ้นไอเรื่องผิวสวยผิวกระจ่างใสผมดำเล็บแข็งแรงปลายผมจนหลุดไปเท้าอันนั้นคือผลพลอยได้ใช่จริงๆคือกระดูกค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ1กล่องราคาปกติ 1,900 บาทแต่ว่าถ้าซื้อในรายการนี้นะคะลดทันที 40% เหลือเพียงแค่ 1,140 บาทสนใจรีบโทรเข้ามาค่ะที่เบอร์0891405111หรือ0899271111ค่ะคุณผู้ชมถ่ายรูปไปเลยเดี๋ยวแชร์ไว้เลยนะฮะถ่ายไว้ก่อนเลยนะฮะถ่ายไว้เลยบางคนจดไม่ทันนะบางทีคนแก่จดไม่ทันนะให้ลูกให้หลานถ่ายรูปไว้นะคุณผู้ชมในน้องย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งค่ะค่ะเบอร์0891405111หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ0899271111ค่ะเรามีแฟนเพจเฟซแอดไลน์ด้วยใช่ไหมคะแอดไลน์ใช่ไหมฮะใช่นะแอดไลน์ PT Collar นะคะหรือว่าในแฟนเพจก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะ PT Collagen Peptide ค่ะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดเป็นเด็กวัยรุ่นคงจะรู้แต่ถ้าเกิดประมาณ4 5 6 10 70 80ถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วก็ให้หลานให้ลูกให้หลานจดไว้ก่อนแล้วโทรมาคุณผู้ชมนะสอบถามก่อนก็ได้แล้วก็สั่งซื้อก็ได้คุณผู้ชมนะวันนี้ลด 40% เกือบ 50% น่ะนานๆนางจะมาลดสักทีนึงนะคุณผู้ชมนะของดีมีจำนวนจำกัดปกติเขาขายกันเนี่ยเขาไม่จำกัดสายอันนี้จำกัดสายให้แค่200ใช่200สองร้อยสายของมันหมดเลยนะฮะก็ปลามาเลี้ยงไม่ทันนะค่ะสำหรับคุณลุงคุณป้านะคะคุณตาคุณยายนะคะหลังจากการตื่นนอนแล้วถ้ามีการปวดหลังนะคะลองให้คอล่าคอเจนแป๊บไทยพีทีดูแลสักหนึ่งกล่องนะคะแล้วคุณป้าคุณลุงคุณอาคุณยายทั้งหลายก็จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะนะคุณผู้ชมนะรีบโทรมานะคุณผู้ชมนะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยเช่นเดียวกันนะผู้ใช้จริงแล้วก็เจ้าของนะคอลลาเจนเปปไทด์พีทีนะหรือพี่ปูตินเป็นเจ้าของเลยวันนี้ลด 40% รีบโทรมาถ้าเกิดลำไยอยู่ไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเป็นสัปดาห์หน้าเขาขายราคาเดิมหมดจบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นลูกหลานซื้อให้คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณน้าคุณตาคุณยายได้เลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เราสองสาม4คนเดี๋ยวต้องพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า
มลภาวะเยอะมากตอนนี้นะฝุ่นฝนเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้บางเขตนี่ขึ้นมา200แล้วนะสำหรับ PM 2.5 บางเขตก็อย่างลาดพร้าวนี่หนักมากๆเลยดาราออกมาด่าเต็มไปหมดแล้วนะจะมีใครด่าบ้างติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ